คุณผู้ชมค่ะช่วง Market Talk นะคะตอนนี้ส้มอยู่กับคุณจุฑารัตน์ตั้งพาณิชย์หรือว่าพี่ตุ้มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวตังสุคันธานะคะสวัสดีค่ะค่ะคราวนี้เรียกพี่ตุ้มนะคะพี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มชื่อจุฑารัตน์ใช่แต่ข้าวตังสุคันธาสุคันธาเป็นใครคะสุคันธาเป็นชื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่เดิมเป็นคุณครูนี่แหละแต่ว่าคุณแม่ชอบทำขนมทำอาหารให้เราทานตั้งแต่เล็กๆแล้วแหละทำขนมเมื่อก่อนเราจะทำพวกมันกล้วยฉาบเผือกฉาบมันฉาบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นขนมไทยแบบว่าขนมไทยแล้วก็แห้งๆแล้วเราก็มาลงตัวที่ข้าวตังค่ะแล้วสุคันธาก็จะเป็นคุณแม่ก็จะทำขนมชื่อคุณแม่แล้วก็ทำมา30ปีแล้วนะคะนานมากใช่นี่เป็นสูตรของคุณแม่เลยแต่ว่ามาจากเมืองเพชรมาจากเมืองเพชรบุรีปกติเมืองเพชรเขาทำขนมหม้อแกงส่วนใหญ่เขาจะเป็นหม้อแกงขนมหวานแต่ว่าตอนนั้นต้องบอกว่าคุณแม่บอกว่าถ้าเราจริงๆก็ทำขนมหม้อแกงได้นะแต่แม่บอกว่าถ้าอยากทำขนมแล้วก็ขายด้วยเนี่ยมันต้องทำที่มันแตกต่างออกไปก็คือถ้าเราทำแค่หม้อแกงเนี่ยเราอาจจะไปฝากเขาขายไม่ได้แม่มีต้องบอกว่าคุณแม่มีวิสัยทัศน์มองการไกลใช่ก็เลยคุณแม่ก็เลยแบบมีตัวเองคือทำมีสูตรอยู่แล้วแล้วก็เป็นทำมาให้เราทานเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าสุคันธาข้าวตังเนี่ยเป็นสูตรของเราเองก็จริงๆเป็นขนมไทยโบราณนะคะสุคันธาเราจะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวเลยค่ะเป็นเนี่ยเราจะมีขนมวันนี้มาให้ชิมกี่อย่างคะเนี่ยดูสิถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้าวตังค่ะข้าวตังธัญพืชอันนี้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวตังธัญพืชแล้วก็ข้างในใช่ค่ะก็คือตัวข้าวตังเนี่ยเราทำจากข้าวนะคะเป็นข้าวหอมมะลิแล้วเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นของดีของจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็คือน้ำตาลตะโหนดอ๋อเป็นของเพชรเลยใช่ใช่แล้วเราก็ผสมกับพวกสมุนไพรไทยกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยเพราะนั้นรสชาติเขาก็จะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมไม่หวานมากถ้าพูดถึงจุดเด่นของแบรนด์สุคันธาเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยซิกเนเจอร์ก็จะเป็นธัญพืชเลยค่ะข้าวตังธัญพืชแล้วถ้าพูดถึงข้าวตังสุคันธาเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรคะก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่รสชาติแล้วก็ด้วยการที่เราใช้แบบเป็นวัตถุดิบของดีของจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะอยากจะบอกก็คือว่าเราพัฒนาจากขนมที่มันเป็นขนมพื้นเมืองอะค่ะข้าวตังนี่มันจะเป็นขนมทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่เราก็ปรับปรุงมาจนกลายเป็นขนมที่สามารถขายในห้างได้แล้วก็อันนี้ก็จะส่งออกได้เราได้มาตรฐานอันแรกคืออย.นะคะแล้วก็เราได้มาตรฐานส่งออกก็คือ GHPS HACCP พวกนี้มันจะเป็นมาตรฐานสากล อันนั้นก็จะเป็นบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราภูมิใจที่เราได้ยกระดับขนมไทยขึ้นมานอกจากเรื่องของความอร่อยสุดยอดเลยอ่ะนอกจากหน้าธัญพืชแล้วมีหน้าอะไรอีกบ้างคะก็จะมีหน้าหมูหยองมีหน้าอันนี้ค่ะอันนี้โฮเกรนอันนี้จะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะคะตัวนี้จะเป็นหมูหยองตัวนี้จะเป็นหน้างาค่ะมี4รสใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเรามีอีกรสนึงนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าต้มยำถ้าต้มยำเนี่ยปกติแล้วก็เราจะไม่มีการใส่พวกเฟลเวอร์ก็คือสุคันธาคือเราต้องอร่อยจากธรรมชาติใช่จะไม่มีผงชูรสไม่มีผงปรุงแต่งนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นใช้เป็นมะกรูดจริงค่ะตะไคร้จริงเครื่องต้มยำจริงๆฉะนั้นเวลาพวกนี้เวลาเราไปให้อย่างต่างชาติเขามาทานอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกโอ้ได้รู้สึกรสของประเทศไทยจริงๆค่ะอยากชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าต้มยำเนี่ยพอดีไม่อยากจะบอกว่าลืมออกมาไม่เป็นไรลองชิมธัญพืชดีไหมคะได้เลยเดี๋ยวพี่แกะให้ทานนะคะและเห็นบอกเราได้ผลงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวตังเราเพิ่งได้รางวัล Export Award ที่เป็นเกี่ยวกับฮาลาลเมื่อปีที่แล้วนะคะของกรมส่งเสริมธุรกิจกรมส่งเสริมการส่งออกอะค่ะค่ะขออนุญาตตรงนั้นจะเป็น Prime Minister Award อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกรอบหอมข้าวหอมมะลิใช่แล้วก็มีกลิ่นของแบบสมุนไพรใช่ใช่ใช่อุ้ยคุณว่ามันกรอบมันกรอบจริงก็คือเราจะบอกว่าของเราเนี่ยเราจะเน้นว่าต้องสดใหม่เพราะว่าเราก็จะมีการผลิตคือถึงจะเห็นเป็นซองอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเน้นเรื่องของว่าของจะต้องสดใหม่ค่ะทำผลิตออกมาใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็มีตัวไหนอยากจะแนะนำอีกคะแล้วก็นอกจากตัวนี้เป็นข้าวตังนะคะแล้วเราก็ยังมีของที่แบบทานง่ายๆอย่างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นมินิไลท์อันนี้ก็จะเป็นข้าว 100% แต่ว่าเราใส่เฟลเวอร์แต่เฟลเวอร์อันนี้ก็จะเป็นเฟลเวอร์ที่ไม่มีผงชูรสเราเน้นว่าเด็กๆว่าไม่มีผงชูรสเด็กๆทานได้นะคะก็จะมี
มีอันนั้นเป็นต้มยำมีบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ท่านี้ก็จะเป็นรสปกติก็คือรสธรรมชาติเมื่อสักครู่พี่ตุ้มบอกว่ามีอันที่เป็นเนี่ยหมูหยองอยากลองทานใช่ไหมได้แต่เมื่อกี้บอกว่าได้ฮาลาลจะเป็นหมูหยองเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีคนถามเหมือนกันว่าที่เราบอกว่าเราได้ฮาลาลแล้วทำไมเรามีหมูหยองเราทำสองที่ค่ะก็คือเราจะมีโรงผลิตก็คือโรงเดิมเลยของเราเนี่ยเราก็จะเป็นผลิตหมูหยองแล้วเราก็จะมีอีกโรงนึงที่เป็นโรงใหม่ก็คือว่าเราก็จะผลิตเป็นแบบพวกหน้าธัญพืชทั้งหมดเลยก็เลยทำให้เราเนี่ยได้มาตรฐานฮาลาลด้วยในขณะที่เราก็มีเรามั่นใจอะค่ะเพราะว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้ามาตรวจกับเราเนี่ยทุกๆเดือนเลยว่าเรายังทำตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบนะนอกจากข้าวตังใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอันนี้จะเป็นขนมนะคะถ้าตัวนี้ก็จะเป็นพวกกล่องของขวัญค่ะโอ้อันนี้จะซื้อเป็นแบบใช่แล้วก็จะเป็นข้าวตังสีหน้าก็จะมีออกมาเป็นกล่องของขวัญหลายๆรูปแบบนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกระเป๋าของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าถ้ามาที่ร้านสุขันธาเนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวเราก็ยังมีตัวที่เป็นขนมไทยอื่นๆข้าวเกรียบใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะขายดีค่ะเป็นข้าวเกรียบกุ้งหมูหยองก็เราก็ยังเน้นรสชาติที่ทำจากน้ำตาลตะโนดเหมือนเดิมก็คือใช้น้ำตาลที่เป็นของลองค่ะคือเป็นน้ำตาลที่สุดของคนของดีเมืองเพชรใช่มาแล้วต้องได้ลองนะคะเราแกะตรงนี้เลยแกะกันสดๆกรอบๆคุณผู้ชมนี่ไงหมูหยองเอาล่ะเอาเข้าไปทั้งอันเลยแหละนิดนึงแล้วกันสักนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเคี้ยวไหมคือมันกรอบมากก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีคือข้าวตังเนี่ยเขาก็จะเป็นรสชาติแบบธรรมชาตินะก็จะทานสบายๆแต่พอเป็นพวกหมูหยองอันนี้เขาก็จะเข้มข้นขึ้นก็จะเป็นแบบจึงเรียกว่าถูกใจวัยรุ่นอันนี้ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะแล้วก็อย่างถ้าเป็นขนมที่บอกค่ะก็จะเป็นขนมไทยอื่นๆนะคะก็จะหาซื้อได้ในที่หน้าร้านก็จะเป็นแนวเป็นเผือกเป็นอลัวด้วยมีข้าวตูมีกลีบลำดวนพวกนี้ค่ะแล้วก็คุณแม่ทำเท่านั้นเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงจะบอกว่าอย่างตอนนี้เราทำข้าวตังใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ล่าสุดเนี่ยเราเริ่มมีตัวใหม่ก็คือว่าไม่ทอดแล้วก็จะเป็นแนวเฮลตี้มากขึ้นก็จะเป็นข้าวที่เราพัฟมันขึ้นมาทำให้เขาพองแล้วเราก็โรยใช่แล้วเราก็โรยหน้าเหมือนเดิมก็แต่เป็นพวกซุปเปอร์ซีดก็จะเป็นเม็ดเจียเม็ดโกจิเบอร์รี่แคนเบอร์รี่พวกนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีใช่มีการเติมพรีไบโอติกเพื่อให้เราแบบย่อยง่ายขึ้นทุกอย่างทำไมแบบช่างคิดขนาดนี้ก็ด้วยความที่ว่าเรากำลังจะบอกว่าตัวนี้คุณแม่ทำให้เราทานตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พอเราอายุเท่านี้เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้แม่ทานยอดให้คุณแม่ใช่ให้แม่ทานได้แล้วก็เรารู้สึกว่าคนกินขนมอ่ะบางทีเราอยากได้ฟิลแบบเราอยากทานได้เรื่อยๆเราก็เลยโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วก็เลยทำเป็นโปรดักต์ใหม่แต่ก็ยังอยู่ในไลน์ที่เราก็ยังแบบเอาข้าวประเทศไทยนี่แหละบ้านเราก็คือข้าวเป็นของดีใช่ไหมคะก็ยังใช้ข้าวเป็นเบสอยู่มาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอาจจะรออยู่ว่าเอ๊ะมันราคาเท่าไหร่นะอย่างนี้ถ้าซองเล็กอย่างเงี้ย69 บาทนะคะทุกหน้าเลยทุกหน้า69 บาทใช่หรือว่าถ้าไม่อยากทานซองเล็กวันนี้รู้สึกฟังแล้วอยากกินเยอะอยากกินเยอะเรามีซองนี้เลยค่ะซองใหญ่ตัวนี้189 บาทตัวนี้ก็จะเท่ากับประมาณ3 ซองก็จะถูกกว่าใช่ได้เนี้ย3 ซองซื้อแบบนี้คุ้มกว่าใช่มีแบบคละหน้าไหมคะมีคละหน้าก็มีนะคะก็จะมีหน้ารวมรถต้องอยู่ข้างหน้าถึงจะเห็นนะคะก็คือได้หมดแล้วก็จะบอกว่าวันนี้แล้วแบบนี้คะอ๋อถ้าแบบนี้เราจะเป็นคอนเซ็ปต์เป็นกล่องขนมนะคะหล่นกระจายหมดแล้วคุณผู้ชมเป็นกล่องขนมที่เรารวมของดีเมืองเพชรอยู่ในนี้นะคะในนี้เราก็จะเป็นคอนเซปต์ขนมทานกับน้ำชาในนี้เราจะมีชากุหลาบซึ่งเป็นชากุหลาบออร์แกนิกที่เป็นชาที่กุหลาบที่เขาปลูกที่พื้นที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่จะแกะมันก็จะลำบากเนาะแล้วก็จะมีขนมไทยหลายๆอย่างนะคะกล่องนี้เซตนี้แค่490 บาทกล่องเดียวให้ผู้ใหญ่กล่องเดียวแบบปีใหม่ได้เลยขอบคุณนะคะอย่างงี้นะคะแล้วตัวเนี้ยเราก็จะเล่าเรื่องราวของจังหวัดเพชรบุรีมีวัดมีวังมีขนมน่ารักก็เป็นลายกราฟิก490 บาทแล้วแบบนี้นะคะมาอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นถุง
ก็นอกจากลายนี้ใช่ไหมคะลายที่เราทำเป็นกล่องและเราก็ยังมาเป็นลายกราฟิกตอนนี้เราจะเป็นคอนเซปต์ว่าพอใช้แล้วใช้ซ้ำได้พอกินขนมหมดก็เอาถุงมาใช้ต่อดีตัวนี้ก็จะประมาณน่าจะอยู่ที่890ค่ะพูดถึงโปรโมชั่นเลยดีกว่าวันนี้อยู่ในช่วง Market Talk ของเราโปรโมชั่นวันนี้นะคะโปรโมชั่นเป็นยังไงคะไปเลยค่ะวันนี้คือซื้อตัวไหนก็ได้อ่ะก็ส่งฟรีเลยส่งฟรีใช่ปกติอ่ะค่าส่งมันจะอยู่ที่ประมาณ60บาทวันนี้ก็คือซื้อตัวไหนไม่มีขั้นต่ำก็คือซื้อแค่ถุงนี้ถุงเดียวก็ส่งฟรีแล้วก็ส่งฟรีนี่เหมือนซื้อ1แล้วก็ได้ฟรีใช่ๆ69แล้วก็ได้ค่าส่งฟรีคุณผู้ชมก็คือแบบอุ๊ยอย่างนี้อันนี้คุ้มอันนี้189ก็ส่งฟรีนะคะค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสถึงเมื่อไหร่คะถึงวันนี้เลยค่ะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอย่างนี้ก็คือ25บาทนะคะหรือว่าไปตรงนั้นยังมีเวลาใช่ไหมคะอันนี้เราจะบอกว่าเป็นของดีถ้ามาที่หน้าร้านนะคะก็จะเจอขนมหลายๆอย่างมีของดีเมืองเพชรเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกจากโซนบ้านแหลมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกเกลือค่ะเพชรบุรีจะมีเกลือเยอะมากเราเป็นพื้นที่ที่ทำมีนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดนะคะนี่อะไรอีกเนี่ยแล้วก็จะอันนี้จะเป็นมะนาวน้ำผึ้งค่ะหรือว่ามีพวกน้ำตาลสดตัวนี้เป็นน้ำตาลสดแต่เขาเป็นแบบพาสเจอร์ไลซ์ค่ะน่าทานก็ถึงช่องทางการขายหน่อยนอกจากไปที่หน้าร้านของพี่ตุ้มอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเลยอยู่ใกล้กับวัดเขาบันไดอิฐก็คือไปไหว้พระก่อนแล้วก็มาแวะที่ร้านนอกจากที่นี่แล้วมีตรงไหนก็ยังมีสามารถซื้อผ่านตามห้างใหญ่ๆได้ทุกที่นะคะแล้วก็ยังมีซื้อออนไลน์ค่ะค่ะช่องทางออนไลน์ไหนคะอยู่ตรงไหนบ้างก็ได้หมดเลยแอปเขียวแอปได้ไหมหรือเราได้หมดนะคะได้ทุกแอปหรือแม้กระทั่งว่าร้านสุคันธาเองติดตามที่ Facebook อ่ะค่ะเป็นสุคันธาขนมไทยของฝากนะคะหรือถ้าวันนี้ด่วนละจำอะไรไม่ได้เลยโทรได้เลยค่ะเบอร์โทรอะไรคะ0855551899ค่ะช่องทางการติดต่อก็มีเบอร์โทรศัพท์มีทาง Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่องทางไลน์แล้วก็อีกหลายช่องทางคือยังไงสนใจเนี่ยโทรหาพี่ตุ้มได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นแล้วก็ขนมทุกอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นของดีเพชรบุรีเองก็จะมีอยู่ในช็อปที่มันเป็นออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยก็คือถ้าออนไลน์ก็ทักเข้ามานิดนึงว่าวันนี้เรามาอยู่ในรายการช่วง Market Talk นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องบอกว่าเห็นจากรายการ Talk Together ช่วง Market Talk ก็คือจะได้ส่งฟรีไปเลยไม่มีขั้นต่ำก็ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้ที่ทางBizCup Thailand อ่ะชวนมาต้องบอกว่าถ้าใครทำธุรกิจนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเป็นสมาชิกของ BizCup Thailand ซึ่งอยู่ภายใต้ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งทางกรมเนี่ยก็จะช่วยดูแลผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งตะกี้ที่แอบฟังอะค่ะท่านก็จะมีการพาไปแมทชิ่งหรือว่าเราก็จะมีพวกเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาออกรายการดีๆที่ทางช่องค่ายแบบนี้ค่ะก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าของสุคันธาเนาะแล้วก็นอกจากอุดหนุนของพี่ตุ้มแล้วก็ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับ BizCup Thailand ด้วยนี่สุดยอดจริงๆย้ำโปรโมชั่นอีกทีคุณผู้ชมซื้อส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะคะชิ้นไหนก็ได้ได้ทั้งหมดติดต่อได้ทุกช่องทางเลยทั้งเบอร์โทรนะทั้ง Facebook ทั้ง LINE แล้วก็อีกหลายๆแอปที่ขึ้นอยู่หรือว่าจะไปที่เพชรบุรีเลยถ้าไปเที่ยวเพชรบุรีอยากจะแวะมาที่ร้านให้แวะมาที่ร้านนะคะเรามีแบบของดีมีไอติมน้ำตาลตโนดเยอะแยะแล้วก็มียังมีหลายอย่างค่ะอยากให้อยากเชิญชวนค่ะจริงๆอยากมีเวลามากกว่านี้นะแต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วล่ะก็ต้องแบบถ้าเกิดคุณผู้ชมนะอยากจะชมว่าในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีของดีอะไรมาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้มาชิมมาชมมาช็อปนะคะก็ต้องติดตามได้ในรายการ Talk Together นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปทางทรบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยวันนี้นะคะพี่ตุ้มขาโอ้โหอ่ะให้ย้ำอีกทีนึงเวลาใกล้หมดแล้วสุดท้ายโปรโมชั่นไปโปรโมชั่นวันนี้ก็คือส่งฟรีเลยนะคะไม่มีขั้นต่ำตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะโทรเข้ามานะคะง่ายที่สุดเลย0855551899นะคะได้ทุกไอเทมในร้านค้านะคะจำไม่ได้โทรเข้าไปเดี๋ยวน้องรอตอบอยู่นะคะได้เลยอ่ะอันนี้69นะคุณผู้ชมอย่าลืมอันนี้189ค่ะเดี๋ยวถ้าต่อไปไปเจอเราในห้างเราจะเจอแพ็คเกจจิ้งแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะสุคันธาหลังจากเราครบรอบ30ปีเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งพี่ตุ้มแล้วก็ส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดี